อยากจะให้อาจารย์เนี่ยพูดเรื่องของการนั่งสมาธิเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเลือกคู่ที่อาจารย์เนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องของอาจารย์ที่นั่งสมาธิเลือกคู่นะคะคุณต้องรู้ว่าก่อนที่อาจารย์ทำอย่างนั้นได้มันเป็นผลพวงจากอาจารย์มีประสบการณ์ที่บ้านพรานนก6เดือนเหตุการณ์ที่บ้านพรานนกเนี่ยก็คือว่าในวันนั้นที่นอนอยู่ตอนที่ช่วงระหว่างท่านอนกับท่านั่งอันนี้ยันตัวเองขึ้นของพรานนกนี่ยันตัวเองลงของอาจารย์เนี่ยยันตัวเองขึ้นซึ่งไม่เคยคิดว่ามันจะมีอะไรอย่างนี้แต่มันก็เกิดกับเราในขณะที่กึ่งระหว่างยันตัวเองขึ้นจากนอนมานั่งนะคะก็เกิดสภาวะที่ต้องที่ในเขียนไว้ในหนังสือเรื่องอวดอุตรินะคะมันไม่มีคำไหนที่จะใช้ได้มากกว่าคำว่าหลุดแล้วก็พ้นไม่มีหลุดแล้วก็พ้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เรามีแต่สภาวะแต่เราไม่มีคำพูดอะไรทั้งสิ้นแล้วสภาวะนั้นน่ะมันก็ทำให้เราลูดซิบปากทำให้ไม่ว่าจะเป็นคำอะไรเข้ามาในหัวนะคะเรามีแต่คำว่าโกหกเราเลยพูดออกมาไม่ได้โกหกจะพูดมาโกหกจะพูดโกหกพูดไม่ออกอยู่แต่ความว่าสภาวะอันนี้ที่ไม่มีอะไรเข้ามาข่วนตัวใจได้อยู่กับอาจารย์6เดือนคุณจะด่าอาจารย์ว่ายังไงว่าเพ้อเจ้อบ้าวิปลาสคุณด่าไปไม่เป็นไรตรงนี้สุภวรรณพูดออกมาตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในตอนนั้นแล้วมันก็หายไป6เดือนมันก็ค่อยๆซาไป6เดือนนะคะใครยังไม่รู้เรื่องไปอ่านเรื่องอดอุตลิเองซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อน6ตุลาแล้วอาจารย์ก็บอกว่าพอ6ตุลามาอาจารย์เป็นยังไงตรงนี้คือการพูดจากข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆโดยไม่ใส่เครื่องปรุงถ้าจะใส่เครื่องปรุงต่างจากนั้นเนี่ยโอ้โหง่ายเลยถ้าเราต้องการใส่เครื่องปรุงถ้าเราต้องการที่จะไม่พูดตามที่มันเกิดขึ้นจริงแต่ตรงนี้เราพูดตามจริงๆเนี่ยคุณจะได้ถ้าเกิดขึ้นกับคุณจะได้พอรู้ว่าโอเคอันนี้มันเกิดขึ้นได้เข้าใจไหมฉะนั้นเหตุการณ์ที่บ้านพรานนกตรงนี้นะคะทำให้อาจารย์สุภวรรณรู้ว่าเป้าหมายชีวิตอยู่ตรงนี้เป้าหมายชีวิตอยู่ตรงนี้คืออยู่ตรงที่เราสามารถเป็นอิสระจากเจอรี่ทุกสีได้อิสระจากเจอรี่ทุกสีได้นะคะรวมทั้งเจอรี่เนี่ยสีใสต้องอิสระจากเจอรี่ทุกสีรวมทั้งอันนี้ด้วยรวมทั้งตัวธรรมะด้วยเห็นไหมพอจะพูดอะไรเนี่ยตัวจะพูดโกหกเกาะหกอย่าพูดเลยรูดสิบปากไม่พูดพูดน้อยลงฉะนั้นจากจุดนั้นแหละอาจารย์จึงหลังจากนั้นอาจารย์รู้ตลอดเลยว่าตรงนี้คือเป้าหมายแล้วก็พยายามที่ไปอยู่พยาว6-3 เดือนไปอยู่ถ้ำอีก3เดือนออกจากบ้าน7เดือนก็พยายามที่จะกลับไปสู่จุดนั้นคือหลังจากนั้นเนี่ยที่เราไปปฏิบัติเรารู้ว่ามันไม่ใช่คือมันมีความสงบแต่ยังไม่ใช่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยจนกระทั่งมาซาโตริอีกครั้งหนึ่งปีที่แม่เสีย40นะ40ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของปัญญาที่บอกว่าพระอาทิตย์เนี่ย10ดวงที่มาเข้าใจว่าอ๋อสภาวะอันนี้คือนิพพานสภาวะอันนี้คือนิพพานฉะนั้นมันมีช่วงห่างกันเนี่ย10 กว่าปีโอเคนะคะฉะนั้นเนี่ยรีไวด์กลับมาตรงที่นั่งสมาธิเลือกคู่ฉะนั้นตอนนั่งสมาธิเลือกคู่เรายังไม่มีการซาโตริให้รู้ว่าฐานที่4ทำตัวนั้นคือนิพพานเ
เรามีแต่ตรงนี้ที่บ้านพรานนกที่ทำให้รู้ว่าเป้าหมายชีวิตสูงสุดของเราคือต้องไปให้ถึงจุดนี้ไปให้ถึงจุดนี้ฉะนั้นในสมาธิเรามีปัญญาบอกว่าถ้าเราเลือกคนนี้ที่เขาไม่มีอะไรเราจะไปถึงจุดนี้ได้ง่ายกว่าดีกว่าที่ไปเลือกหมอที่อยู่กับตรงนี้อยู่กับเจอรี่ชมพูมากขึ้นจะอยู่กับเจอรี่ขาวมากขึ้นมีเงินมีทองอะไรเนี่ยเจอรี่สองตัวนี้ซึ่งเรารู้ว่าในสมาธิในปัญญาตรงนั้นเรารู้ว่ามันไม่ใช่ถ้าเรามีตรงนี้เนี่ยมากๆนะคะเราจะไปยึดติดฉะนั้นเรารู้ว่าถ้าเราแต่งกับหมอเราจะกลับมาสู่ตรงนี้ยากกว่ายากกว่าที่จะเลือกคนไม่มีอะไรเลือกคนไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรคือมันไม่มีอะไรแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีตรงนี้พอเราแต่งงานไปจริงๆเนี่ยเรามีแต่ตรงนี้เยอะกว่าเรามีแต่ตรงนี้เราต้องไปอดไม่ใช่ตั้งใจอดอาหารคือมันอดเพราะมันไม่มีอะไรจะกินหลังจากที่คลอดลูกเอ็นดูใช่ไหมนะคะแต่เพราะเรามีตัวนี้มากทำให้เราต่อสู้ที่จะให้มันหลุดพ้นแต่ถ้าเรามีตรงนี้มากเราไม่อยากสู้เพราะเราอยู่ในโซนสบายสู้ทำไมอยู่เป็นคุณนายเป็นคุณนายหมออยู่ตรงสวิตเซอร์แลนด์อยู่กับภูเขาแอลป์อะไรต่างๆใช่ไหมฉะนั้นตรงนั้นน่ะในที่สุดอาจารย์เลือกที่จะแต่งกับคนไม่มีอะไรไม่ได้วางแผนที่จะไปกัดก้อนเกลือกินนะไม่ได้วางแผนเลยเพราะตอนนั้นเราไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนเขาเลยไม่รู้เลยเขาจะเอาเราไปขายอะไรเราก็ยังไม่รู้แต่รู้แต่ว่าดวงตาคู่นี้ตาเขาตาแบลลี่เนี่ยเป็นสีเขียวออกสีนี้เลยล่ะมิสเตอร์กรีนตาแบลลี่สีเขียวนะคะรู้แต่ว่าเวลาที่เขามองเรานี่นะมันนอกจากเยิ้มแล้วนะ คือนอกจากเยิ้มด้วยความรักเขาคือเราอินโนเซนต์ยังไงนะเราก็มองออกว่ามันเป็นสายตาที่เขารักเราจริงๆที่เขารักเราจริงๆแล้วเขาจะไม่หลอกเราเขาจะไม่เราไปขายซึ่งโอ้ยคืออาจารย์เนี่ยคืออินโนเซนต์มากมากมากคือเรารู้แค่นั้นน่ะเรารู้แค่นั้นแต่เรื่องของการเงินหรือหัวนอนไปโอ้ยไม่รู้เลยแม่เขายังคิดมากกว่าเราเขาบอกเขามีเมียแล้วนะเขาต้องมีเมียซ่อนเอาไว้เขาบอกต้องไปดูก่อนต้องไปเช็คเอาท์ก่อนนะโอ้ยถ้าเขาซ่อนเมียไว้เขาจะเอาเมียนี่คือเมียที่ฉันซ่อนเอาไว้ยังไงก็ตามเอาเป็นว่าอย่างนั้นทีนี้กลับมาเรื่องของคุณนะฉะนั้นเรื่องของอาจารย์นี่ก็คือว่าอาจารย์ผ่านขั้นตอน6เดือนที่บ้านพรานนกรู้ฉะนั้นอาจารย์จึงสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนอะชัดเจนในตอนนั้นนะคะแต่เสียใจตอนหลังอะตอนที่ไปกัดก้อนเกลือกินตอนที่ไปร้องไห้2ปีอะมีเราต้องมีเจอรี่ตัวโหยฉันเลือกยังไงวะโอ้ยมีหมอมาฉันไม่ถ้าไม่เลือกหมอไม่เสียใจไม่มีเราเป็นฮิวแมนมีแต่มาถึงตอนนี้ถ้ากลับไปตอนนั้นอีกนะโดยที่ไม่รู้อะไรเรายังเลือกเหมือนเดิมเพื่อให้ได้มาจุดนี้เพราะเราเลือกถูกคนไงกลายเป็นว่าเขามาเสริมบารมีเราในแง่ที่ว่าเราต้องสู้คุณจะไปนิพพานคุณต้องสู้คุณต้องสู้แบบแบบเลียแผลแบบหมาที่มันจนตรอกแล้วเลียแผลแบบซิบซิบซิบนะไปถึงมาถึงจุดนี้ได้เข้าใจไหมแต่ทีนี้อ่ะที่คุณถามอ่ะอาจารย์ไม่รู้ว่าคุณปฏิบัติมามากแค่ไหนนั่งสมาธิมานานแค่ไหนคุณมีประสบการณ์ที่มันพิสดารมาสักแค่ไหนอาจารย์ไม่รู้อาจารย์ไม่สามารถที่จะบอกคุณได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถเอามาเป็นตัวแปรในการตัดสินนะคะก็คือเป้าหมายเรื่องนิพพานคือเป้าหมายเรื่องนิพพานเนี่ยคือไม่ว่าคุณนะคะจะรู้สภาวะนิพพานแบบชิมลองสั้นยาวแค่ไหนไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณเห็นด้วยแล้วคุณได้รับสภาวะของนิพพานเนี่ยชิมลองแล้วนะคะแล้วคุณรู้สึกเนี่ยนะคะมันเต็มอยู่ข้างในแล้วคุณไม่สงสัย
ไม่สงสัยไม่สับสนอะไรต่ออะไรแล้วตรงนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญมากเลยที่จะช่วยให้คุณนำมาในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่คุณต้องการตัดสินใจในขณะนี้ซึ่งให้ดีคุณนั่งสมาธินะคะเคลียร์พื้นที่นั่งสมาธิเคลียร์พื้นที่เคลียร์ให้เห็นสภาวะนิพพานให้ชัดเจนนะคะพอคุณเนี่ยเห็นความว่างช่องว่างของใจได้ชัดเจนแล้วพอถึงจุดนั้นนะคะคุณค่อยโน้มคำถามที่คุณต้องการถามเนี่ยเข้ามาในสมาธิอาจารย์ว่าคุณน่าจะได้คำตอบที่เรียกว่าใกล้เคียงความถูกต้องมากที่สุดตรงนี้เป็นภาคปฏิบัติเลยคุณอย่าพยายามคิดในขณะที่สับสนคุณอย่าพยายามคิดในขณะที่มีคน5คนเนี่ยนะคะที่บอกว่าทำอย่างนั้นอีกคนหนึ่งบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำคุณอย่านี่ยิ่งสับสนมากขึ้นเลยคุณนั่งสมาธิคุณเอานิพพานขึ้นมาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็ให้เห็นแบบต่อหน้าเลยนะให้เห็นเนี่ยด้วยตาใจของคุณนะคะต่อหน้าตรงนี้เป็นภาคปฏิบัติเลยนะคะไม่ใช่เป็นแค่ความคิดนะเป็นภาคปฏิบัติเลยนะคะเนี่ยนั่งจนกระทั่งเห็นนิพพานหายใจลึกๆเอาเจอรี่ทุกสีเนี่ยออกไปให้หมดออกไปให้หมดให้มันว่างจริงๆแล้วคุณค่อยโน้มตัดสินใจสมมุติเลือกระหว่างงานสองงานงานนี้ให้เงินดีมากแต่คุณจะต้องต่อสู้มากนะคะคุณรู้ว่าคุณต้องเข้าไปในท่ามกลางที่ต้องเฟียสมากเฟียสแต่เงินเนี่ยคุ้มชิบเป่งเลยกับงานตรงนี้ที่มันน้อยนิดแต่ว่าคุณจะสบายใจในสมาธิตรงนั้นเนี่ยเอ๊ะใครนะที่วันนั้นเนี่ยที่ฟังแล้วที่เขาตัดสินใจโอ้คุณทูตสวรรค์นะชื่ออะไรนะที่ยังเป็นเด็กเลยพอดีอาจารย์ไปดูรายการเจาะใจเขาก็มีก็คือว่าจบอะไรต่ออะไรที่มันเนี่ยแล้วก็ระหว่างงานที่ให้เงินเนี่ยคะดีมากแล้วก็งานอีกอันนึงก็คือไปทำกับหลวงพ่อที่วัดป่าน้ำพุอ่ะที่ช่วยคนเนี่ยซึ่งเงินมันเล็กน้อยหมอบีใช่หมอบีพอดีเนี่ยเขาฟังคือไม่ได้ฟังเขาอะแต่เข้าเจาะใจนี่ไม่กี่วันเองนะคนดูเป็นแสนเลยของเราเนี่ยเดือนกว่า2เดือนเนี่ยผ่านมาเนี่ยยังไม่ถึงแสนเลยแต่นี่เนี่ยโอ้โหป๊อปปูล่ามากป๊อปปูล่ามากพอกระโจนจันไดนะคะอันนี้ก็เรื่องของหมอบีซึ่งเรื่องเจาะใจเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เข้าไปเนี่ยฟังเขาอาจจะเป็นครั้งที่2ก็ได้ที่เข้าไปฟังเขานะคะเขาบอกว่าเลือกระหว่าง2งานเลือกระหว่าง2งานที่เงินเดือนเยอะๆกับอีกงานหนึ่งเนี่ยเงินเดือนน้อยนิดแต่มาช่วยหลวงพ่อที่วัดป่าน้ำพุนะคะแล้วอันนี้ก็เช่นกันคุณสามารถที่จะตัดสินใจเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะในที่สุดนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องใช้เวลาในชีวิตนะคะมากมายเหลือเกินเนี่ยที่อยู่กับงานเนี่ยเหล่านั้นถ้าคุณเนี่ยไปทำด้วยการฝืนใจเนี่ยเจ็บปวดมากเลยแล้วมันทุกข์หรือการตัดสินใจระหว่างอะไรเรื่องการแต่งงานเลือกคู่ตัดสินใจย้ายบ้านตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องกว้างๆที่คุณเนี่ยจะต้องตรงนี้ก็เป็นภาคปฏิบัติเลยภาคปฏิบัติเลยไม่ใช่การคิดฉะนั้นจุดสำคัญจึงมาลงที่เรื่องนิพพานอีกยังคงมาลงที่เรื่องนิพพานอีกว่าคุณรู้จักนิพพานเนี่ยแค่ไหนคุณรู้จักสภาวะวิมุตติสุขช่องว่างของใจมากแค่ไหนตรงนั้นแหละจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากที่จะช่วยคุณเนี่ยนะคะสามารถที่จะตัดสินใจเนี่ยได้ดีขึ้นโอเคนะคะก็หวังว่าตอบคำถามของคุณเดี๋ยวอาจารย์ขอห้องน้ำเบรกนะคะขอห้องน้ำ